ดยคุณพ่อคุณแม่สามารถมั่นใจได้ว่าสัตว์ทุกตัวที่นี่นิโนราฟาร์มปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายกับน้องๆเพราะเรามีการฝึกสัตว์ทุกตัวให้คุ้นเคยกับมนุษย์และมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีโดยมีสัตวแพทย์ประจำฟาร์มดูแลสัตว์ทุกตัวอย่างใกล้ชิดค่ะโนราฟาร์มคือฟาร์มควายนมสายพันธุ์โนราซึ่งควายนมสายพันธุ์โนรามีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดียแต่ประเทศที่นิยมเลี้ยงในลักษณะอุตสาหกรรมโนราเป็นควายสายพันธุ์แม่น้ำชอบลงเล่นในน้ำที่สะอาดเนื้อใสที่โนราฟาร์มเรามีการรีดนมทุกวันวันละ2รอบควาย1ตัวสามารถให้ปริมาณน้ำนมได้ 5-10 ลิตรต่อ1วันซึ่งน้อยกว่านมวัวถึง4เท่าน้องๆสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวหรือ Grow it yourself โดยน้องๆจะได้ระบายสีกระถางพร้อมเรียนรู้วิธีการเตรียมดินและการย้ายต้นกล้าลงกระถางและสามารถนำต้นไม้ที่น้องปลูกกลับไปดูแลต่อเองที่บ้านได้อีกด้วยในโซนสวนผักออร์แกนิกนี้เรามีการแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นการปลูกพืชสวนครัวส่วนที่2ปลูกพืชผักใบเช่นคะน้าผักกาดและส่วนที่3ปลูกผักสลัดเช่นกรีนโอ๊คเรดโอ๊คเพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารให้กับลูกค้าได้ลองรับประทานกันค่ะร้อนเหรอลูกน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมที่น้องโนราฟาร์มต้องเลี้ยงเป็ดในคอกควายเพราะเป็ดจะช่วยกินตัวอ่อนของแมลงวันที่อาศัยอยู่ในคอกควายซึ่งเป็นการลดปริมาณแมลงวันในฟาร์มนี่โนราฟาร์มฟาร์มควายนมเชิญท่องเที่ยวแห่งแรกและเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยขอขอบคุณน้องๆและคุณพ่อคุณแม่ที่สละเวลามาเยี่ยมชมมินิโนราฟาร์มในวันนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้รับความรู้และความสนุกในกิจกรรมต่างๆของทางมินิโนราฟาร์มกลับไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ